และกูเพิ่งจะมีรถมีบ้านมีเงินล้านถ้าวันไหนกูไม่มีโชว์กูยังต้องไปที่ธนาคารไม่มีเวลามาอ่านคอมเมนต์ไอ้สัตว์กูอันรำคาญจากเด็กบ้านนอกที่ไม่เคยไปต่างประเทศกูจะเป็นตำนานไม่ว่าจะแฟชั่นหรือว่าเรื่องยากกูชำนาญถ้าคิดว่าชีวิตกูสบายกูเพิ่งพ้นจากช่วงที่กันดารตอนที่อยากจะเตะสเก็ตกูมีแค่รองเท้านันยางแต่ตอนนี้กูโตเพิร์กเกเซตและเอาแบงค์พันมากองวางและตอนที่กูนั้นอยู่ในเบสเด็กๆยังมองตามและเรื่องจริงที่โคตรตลกกูเคยเป็นเด็กโดนมองข้ามจากลูกเทวดากลายมาเป็นบ้าตอนกูได้ลองยากูอยากจะบอกกับเด็กรุ่นใหม่อยากบอกพวกแม่งอย่าลองตาม